าห์นี้และกทม.ชวนทุกคนมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกความกรีนมาไว้กลางใจเมืองผ่านประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟรูปแบบใหม่ Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้กานิเย่แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำระดับโลกด้านความงามจากธรรมชาติจับมือกับกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงกับครั้งแรกของสวนลอยฟ้าระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคม2567ณลานใบบัวสกายวอล์ก4แยกประทุมวันที่งานกานิเย่กรีนบิวตี้ฮอปอินทูเดอะกรีนิเวิร์สก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้เพื่อเชิญทุกคนตระหนักรักสิ่งแวดล้อมสัมผัสธรรมชาติผ่านประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพันธกิจ Green Beauty สวยใส่ใจโลกไปด้วยกันโดยมีสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติและอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมในการเปิดงานครั้งนี้มากมายค่ะสุดยอดมากๆครับผมก็อย่างที่บอกไปปกติเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะเราก็จะเจอแต่ตึกแต่ลาอะไรเงี้ยแล้วเราได้มาเห็นแบบว่าเรียกว่าต้นไม้กลางเมืองโอ้โหเรารู้สึกว่าแบบสดชื่นแล้วก็แปลกใหม่สำหรับคนอย่างเราใช่มันช่วยทำให้ผ่อนคลายเนาะรวมถึงอากาศที่มันแบบช่วยทำให้เย็นขึ้นด้วยใช่ครับผมลดออกซิเจนมากขึ้นไม่เพราะผมเป็นคนที่แบบชอบไปเดินป่าเราไปแคมปิ้งเราก็อยู่กับต้นไม้บ่อยตีกอล์ฟด้วยเราก็จะอยู่แต่กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ทะเลอันนี้ทะเลเป็นสายทะเลก็มีป่าใช่แต่มันคือธรรมชาติเหมือนกันนะครับผมคือเราก็อยากให้อนุรักษ์ทั้งป่าทั้งธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละฮะเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงที่ชอบทุกโซนแต่โซนที่ชอบที่สุดจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะมีแสงฉายลงพื้นอ่ะเป็นไฟแล้วเราจะไปเวลาเดินมันจะเหมือนแบบเหยียบน้ำเหยียบน้ำใช่ครับผมแล้วกราฟิกไฟเขาก็จะเลื่อนตามเราอย่าตีกับไม้อย่าไปช่วยแล้วกราฟิกก็จะเลื่อนตามเรามันไม่ได้มีแค่ไฟตรงนั้นในนั้นรวมถึงสวนข้างๆด้วยคือตอนกลางวันอาจจะไม่ได้เปิดเพราะมันก็ไม่เห็นนะตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าคือแสงไฟมันแบบว่าอลังการมากๆใช่ครับผมก็เอาจริงคือถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเหมาะกับสายที่แบบชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้เราว่ามันคือแลนด์มาร์คใหม่ของที่นี่เลยที่กรุงเทพเลยใจกลางเมืองด้วยถ่ายรูปมาแล้วโอ้เยอะมากเราถ่ายทุกมุมนะเป็นอัลบั้มครับผมก็จะวางขายอยู่วางขายด้วยล้อเล่นคืออัลบั้มใครเมื่อกี้ขึ้นไปถ่ายคือเอาบุญเปรมครับผมกับกานิเย่ครับล่าสุดดีลงานแล้วล็อกเลยครับผมก็จะจัดแต่วันนี้จนถึงวันที่16นี้ใช่ครับผมก็เอาจริงคืออยากให้ทุกคนมาร่วมใช่ใช่เพราะว่านานๆทีจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และการถ่ายรูปผมเชื่อว่าหลายๆคนเด็กๆวัยรุ่นหลายๆคนรวมถึงวัยอื่นด้วยก็ชอบถ่ายรูปสามารถถ่ายรูปที่นี่ได้ด้วยครับผมใช่นอกจากการถ่ายรูปนะครับผมเขายังมีกิจกรรมให้เล่นก็คือการสแกน QR code ใช่ครับใช่แล้วก็จะบอกว่าเราเป็นกระต่ายแบบไหนใช่เป็นกรีนแบบไหนเขาจะมีหลายกรีนให้เลือกครับผมก็แค่ใส่ข้อมูลไม่นานมาร่วมสนุกกันได้ครับใช่ครับผมก็ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยอย่างที่บอกเดต้านิวครบสอบทุกข่าว